ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคืนนี้เป็นการรีวิวส่วนสกิลของอามาเทรสุเราเห็นอะไรปะค่าพลังทรงตีกับพลังป้องกัน SS เวอร์มากนี่ถึงกับว่าจะพอๆกับซูซานโอคือโกรธนะจริงก็คิดว่ามันควรที่จะได้ค่าสเตตัสประมาณนี้ปะปัจจุบันเนี่ยน้องอะดงแดงเฉียดแดงไปได้เลยนะเอาไปดงก็ดงได้แค่บอสสกิลทำสกิลส่งกับเป็นจินแจนที่มีแต่ผู้แข็งแกร่งนะนะถ้าตามทีมที่เล่นกับอามาเทรสุก็จะมีคนเล่นกับอามาเทรสุ2คนกับซูซาโนโอกับอีกทีมเป็นอามาเทรสุจับเชือกอาชูดาแล้วมีตัวบูสเป็นวอรีอาโออันดอนถ้างั้นเราพร้อมไปกันต่อที่สกิลของอามาเทรสุสกิลที่1 DY Dice สกิลตีปกติความหวังจะส่องแสงตลอดไปเพราะแสงสว่างจะไม่มีวันจางหายรวบรวมแสงเพื่อโจมตีศัตรู1เป้าหมายสร้างความเสียหายตามพลังโจมตี 100% เอาสกิลจะสร้างความเสียหายขึ้นเป็น 125% ปกติไม่มีอะไรซับซ้อนผ่านค่ะสกิลที่2 Ever Shining เป็น Passive Skill กับ Effective หากอามาเทรสุไม่โดนช่างพวังสถานะหรือเป็น Banish พวกพนึกพวกควบคุมอย่างดอกบัวไทชากุเทนผ่านสวิทที่มี Heavy Radiance ภายในเทิร์นจะเริ่มนับความเสียหายจังหวะนั้นฮาจามิอย่างโยโกเปิดใช้งานสกิลโจมตีเดี่ยวใส่เซนอุนไกเคียวนับได้5สไตล์อามาเทรสุก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูคนเดียวกันตีไป5สไตล์แต่ว่าความเสียหายตอนที่ตีจะต่างกันเพราะว่าของอามาเทรสุจะเพิ่มความแรงจากการเอาสกิลมา 55% เอาเต็มอยู่ที่ประมาณ 100% กับนาที่เขาเก็บได้ก็จะเร่งความเร็วของตัวเองมา 50% ความต่างมันก็ได้อยู่ตรงนี้โยโกะเลยดูตีเบาทั้งที่ควรที่จะตีเท่ากันนะคะตีแค่ชุดเดียวนะคะที่เห็นโยโกะตีเบิ้ลอันนี้เป็นสกิลเฉพาะถ้าหากศัตรูมี HP มากกว่า 50% โยโกะน่าจะสับอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ถ้าหากอามาเทรสุโดนโจมตีจะมอบเพอร์เกตบายไนท์ให้ตัวสาเหตุของซามเมจที่ตีมาเป็นเวลา1เชิญแก้ง่ายปะโดนฮาเนียวปิดสกิลพาสซีฟคือที่พูดสกิล2มาทั้งหมดเนี่ยก็คือหายเกือบหมดเลยนะไม่มีอามาเทรสุร่วมตีบัฟแดงไม่เกิดถึงเขาจะมีจับเชือกแต่ก็อย่างว่าน่ะโดนปิดหมดเหลืออะไรนะเหลือจังหวะอามาเทรสุตีตบคนไหนได้ก็จะเร่งความเร็วมาเลย 50% เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะก่อนจะพบกับเอฟเฟกต์2เอฟเฟกต์กันต่อนะคะยันฟรีวันนี้ออกอะไรคะไม่ตายเถอะเนาะเอฟเฟกต์เพลกิดบายไนท์เกิดขึ้นในจังหวะจับเชือกแล้วอามาเทรสุโดนตีศัตรูที่มีแบบนี้โดนโดนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอามาเทรสุ 70%โดสพลังป้องกันโดน150ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่พลังป้องกันประมาณ500หากโดสเหลือประมาณ350โอ้โหหนักเลยนะเอฟเฟกต์ Heavenly Radiance เกิดขึ้นมาหลังจากที่กดสกิล3 Exclusive Effect โดสพลังโจมตีโดน 15% และเพิ่มความเร็ว 20% ทันทีหลังจากที่กดใช้สกิลพันจามิที่มีเอฟเฟกต์นี้จะไม่ขีดเลยเน้นจะว่าไม่ขีดสักกรณีพอได้เอฟเฟกต์นี้ช่วยเอาไว้อามาเทรสุจะแลก HP ของนางเพื่อทำให้พันจามิยังไม่หายถ้าหากฆ่าเขาก็ต้องฆ่าอามาเทรสุก่อนถึงจะโจมตีเขาเข้านะคะเห็นศัตรูคนไหน HP น้อยแล้วมีเอฟเฟกต์ Heavenly Radiance ไม่ต้องไปตีให้เปลืองแรงเราต้องตีอามาก่อนเนาะถึงจะฆ่าได้รวด2คนสกิล3 GY Verdict รวบรวมพลังแสงอาทิตย์เปิดการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้ง
โดยจะแบ่งการโจมตีเป็น2รอบนะคะรอบที่1สร้างความเสียหายทั้งหมด3ครั้งตามพลังโจมตี 72% ในแต่ละครั้งที่โจมตีรอบที่2จะต่อการจากรอบที่1ในรอบที่2จะสร้างความเสียหายตัวที่ดาวแดงโจมตีเดี่ยว3ครั้งตามพลังโจมตี 72% การกดใช้ให้เราคำนึงถึงตัวที่เราจะอยากที่จะลบออกจากเกมจริงๆอย่างเราเดินไปที่อามาเทสุฝ่ายตรงข้ามก็เลือกนางเดี๋ยวนางจะโดนจูบ6ครั้งจากรอบ1 3ครั้งรอบ2 3ครั้งจนขีดแต่ถ้าเป็นชิคิกามิที่นางไม่ได้เล่นจะโดนแค่38เรียกว่าสกิลที่3เกิดมาเพื่อ KO โดยเฉพาะนะคะนอกจากนี้จะมอบเอฟเฟคเฮเวอรี่เรเดียสเป็นเวลา2เทิร์นเราเลือกคนจับปลายเชือกมาต่อกันไม่ได้นะมันจะจับคู่โดยอัตโนมัติกับชิคิกามิที่มีค่าพลังโจมตีมากที่สุดของเราไม่ต้องบอกก็ดูนะว่าใครปั้นเน้นพลังโจมตีน้อยก็เลยลองเป็นคนที่มีค่าพลังโจมตีโหดที่สุดในบ้านอามาเทสุก็มีเท่านี้นะคะเป็นทั้งซัพพอร์ตเป็นทั้งดาเมจถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็เน้นทีมสึกจับเชือกกับพาสซีฟสกิลหรือว่าเป็นตัวโจมตีก็แทบโหดอย่างว่านะโจมตีหมู่3ครั้งเนี่ยแล้วก็ยังที่จะเอาตัวในอีก3ก็ถือว่าบึ้มเดียวหายวิธีการแก้ไม่มีสายพวังสถานะเหมือนเราจะมีสายรถไฟคอยขวางเชิญคาราดามะฮันเนียลในคู่กันก็ได้นะถ้าอยากจะเล่นจริงๆเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย